สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชานะครับผมก็ได้มีโอกาสมาเวียนเทียนนะฮะที่วัดฉลองนะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะกลับกันแล้วมาตอนนี้ผมก็ได้เวียนเทียนแล้วก็ได้ทำบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเก็บภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศงานวัดฉลองราชบุรีหรือนครปฐมให้ได้ดูกันเชิญค่ะเชิญค่ะน้องก็ที่นี่ก็จะมีงานประจำทุกปีนะครับอร่อยถูกใจถูกราคาเชิญเข้ามาเลยครับเชิญเข้ามาด้วยความดีที่จะให้คุณได้รู้ก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยก็ปกติก็จะมีด้านหน้าด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศภาพเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นไอศกรีมครับไอศกรีมโบราณนะฮะก็ดูนะฮะก็จะมีข้าวหลามนะฮะแล้วก็เฉาก๊วยนะฮะก็จะมีของขายเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะครับแชร์ด้วยนะใช่ครับกดไลค์กดแชร์ครับผมผัดไทยผัดไทยวัดฉลองเลยนะเนี่ยผัดไทยวัดฉลองครับผมขายอยู่ประจำในวัดเลยครับผมครับมีคนเคยบอกครับว่าอร่อยมากครับครับเชื่อครับต้องลองดูแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอห่อหนึ่งได้ครับต้องลองใช่ไหมคะต้องลองครับต้องลองครับสวัสดีผมมาจากโคกตัวครับกินประจำเลยกูเนี้ยในนั้นอร่อยมากมาจากโคกตัวต้องติดใจแต่ใจร้านนี้กลางวันต้องขายอยู่นะลอตเตอรี่ก็มีอยู่ตรงนี้ขายหมดใครอยากเสี่ยงดวงได้ก็ขายหมดได้เลยถ้าได้30ล้านก็ภาวนาอย่าให้มันได้30ล้านจะมีปัญหาไม่มีแล้วติดคุกแล้วไม่มีปัญหาแล้วเข้าไปอยู่ห้องกองแล้วไปที่ห้องกองแล้วเนี่ยกูไม่เอาแล้วกูเอาโมนี่ไงหน้าตาหน้าตาสูตรโบราณค่ะตัวนี้ตัวเดียวไม่เหมือนกับที่อื่นนะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะที่นี่ต้องมาชิมที่นี่ที่เดียวถ้ามีโอกาสมาภูเก็ตนะฮะน่าทานมากหน้าตาแบบนี้นะครับผมถ้าที่อื่นมันจะเป็นสีดำๆเหมือนผัดซีอิ๊วอะค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ